สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลางวันนี้เราจะมาผัดวุ้นเส้นเจกันเนาะก็วุ้นเส้นนี้40 กรัมนะคะแช่น้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะมันแข็งมากเลยแล้วก็ขึ้นฉ่าย1 ต้นนะคะประมาณเนี้ยค่ะต้นหนึ่งมี4 กิ่งนะคะมีหมู3 ชั้นเจ50 กรัมแล้วก็มีผักที่มันเหลือๆเมื่อวานนี้หลงๆอยู่มีผักเล็กๆน้อยๆเช่นถั่วฝักยาวใบคะน้าแล้วก็ถั่วลันเตา2-3 อันก็พี่สุจะใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็อันนี้50 กรัมแครอทค่ะแครอท50 กรัมค่ะขึ้นฉ่ายเราก็จะหั่นท่อนนะคะหั่นท่อนๆไว้มันมีแค่นี้ค่ะช่างไม่ไปต้นหนึ่งมี4 กิ่งค่ะขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็เราก็ใช้ซีอิ๊วดำนะคะส่วนนี่อันนี้พี่สุเอามาแช่อีกทีหนึ่งล้างแล้วแหละแต่ทั้งหัวคือมันไม่แตกกระจายนะคะไม่แตกมันอาจจะมียาพิษอะไรอยู่ในนี้เราต้องมาหั่นแล้วก็สมัยก่อนบอกว่าเมื่อก่อนบอกว่าไม่ให้แช่ผักในน้ำเนาะเดี๋ยววิตามินหายแต่ตอนนี้พี่สุว่าคนแช่นะคะคนล้างเยอะๆเนี่ยค่ะเพราะมันอยู่ในหัวกะหล่ำปีเราล้างแต่ข้างนอกมันข้างในเราไม่ทราบว่าเวลาเขาฉีดยามันมีหรือเปล่าพี่สุก็เลยเอามาจากล้างแล้วก็มาอีกทีนึงกะหล่ำปีนี้ประมาณ300 กรัมนะคะเยอะหน่อยค่ะผัดจานใหญ่ๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันค่ะฝนกำลังจะตกเดี๋ยวจะไม่ได้ยินอะไรเดี๋ยวพี่สุเปิดอันนี้ลงไปนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะมาผัดหมู3 ชั้นก่อนนะคะเดี๋ยวทำเป็นไฟกลางค่ะเมื่อกี้พี่สุเร่งไฟไว้นิดหน่อยกระทะมันหนานะคะโอเคค่ะเราจะต้องผัดหมู3 ชั้นเจลงไปก่อนถ้าเพื่อนๆจะไม่ใส่หมู3 ชั้นเจก็ได้จะใส่โปรตีนเกษตรอื่นๆก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะค่ะเอาตามที่ชอบค่ะเดี๋ยวพอเขาทอดให้เขาเสร็จตัวนิดนึงนะคะเราจะตักขึ้นก่อนโอเคค่ะเราจะเอาอันนี้ขึ้นจากนั้นก็ใส่กะหล่ำปีลงไปค่ะเปิดไฟแรงสุดนะคะเปิดไฟแรงสุดถ้ากรอบกรอบนะเราจะไม่ทำนานหรือว่าใส่ตั้งไข่ไปหยิบมือหนึ่งค่ะแยกใส่เป็นเส้นลงไปค่ะเป็นเส้นแล้วก็แข็งมากอ
ใส่ซีอิ๊วดำลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะดำพอไหมถ้าไม่พอเติมได้แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยค่ะมาชิมรสค่ะว่าเราต้องใส่น้ำตาลไหมเดี๋ยวดูน้ำผักออกมาพอดีแล้วค่ะดีแล้วเราจะใส่หมูลงไปนะคะหมู3ชั้นเจลงไปใส่ขึ้นไข่ลงไปค่ะค่ะแห้งพอดีค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่สุฝากให้ชมนะคะฝนตกพอดีเลยค่ะค่ะผัดวุ้นเส้นเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ